ครับเช็คของด้วยโอเคตีทำไมลุงขายสามสามอ่ะฮัลโหลว่าไงทำไมลุงขายสามสามอ่ะก็ไม่รู้เนี่ยมาถามวงไพ่เขาบอกได้ลุงไปเขาบอกได้ลุงได้จากลุงไป 4-5 ล้านอ่ะโอ้โหไม่ต้องให้ถือเงินแกงแล้วอย่างเงี้ยแล้วขายรถอย่างงี้คือทำไปไม่มีความหมายนะที่ยอมเสียสละเนี่ยไอ้รถอันเนี้ยแม็กลาเรนน่ะที่โทรไปดิโทรไปดิเออไหนวะพี่แม็กกูเล่นอีกแล้วพี่แม็กเอ้ยไม่เจ็บไม่จำเนาะฮัลโหลลุงไข่สามสามทำไมอ่ะฮัลโหลลุงได้ยินเปล่าไงขายรถทำไมอ่ะไม่ได้ขายกูไอ้ดีเฉยพิมพ์เล่นพิมพ์เล่นนะลุงไม่ใช่ไปขายนะลุงผมทำมาเพื่อลุงนี่มันจะไม่ความหมายนะลุงเอารถอะไรไปขายจีดีอาไม่ขายที่กูจะขายไอ้ปัญญาโอเคโอเคผมทำเพื่อลุงเฮียเหนื่อยเลยเว้ยหัวหมุนหมุนหัวจะได้หายหัวหมุนแฟนเถอะไม่ได้ทำละฮัลโหลชิโร่ครับพี่มึงดูแลลุงมึงด้วยเฮียไม่ต้องให้ถึงเงินแกงเล่าเฮียไอ้สัตว์ขายโรงขายรถแดกแล้วมั้งน่ะไอ้เฮียพี่ชารีก็โทรมาบ่นนะศาสตร์กูโทรไปหาแกคุยแป๊บเดียวกูวางสายกูทิ้งอ่ะกูโทรไปบ่นน่ะแกตัดสายกูทิ้งเลยแกบอกว่าโพสเล่นๆโอเคพี่โอเคเออเหี้ยเราเงินแกมันจะไม่เหลือนะไอ้เหี้ยให้แกถืออ่ะไม่พี่เขาบอกผมว่าเหลือ7พี่ชารีมันเหลือ7มึงลองอ่ะมึงบองแคปโทรศัพท์ที่ตอนเนี้ยเห็นไอ้ตีเมื่อกี้บอกไปเข้าบ่อนมาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาเหลือ 7,000 พี่เออไอ้ศาสตร์กูคิดว่าเหลือ7ล้านไอ้เหี้ยกวยไอ้เหี้ยให้ถือเงินแก๊งเนี่ยเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยไม่เอาแต่พี่ไม่ต้องให้ถือเลยอย่างเงี้ยนะหาคนถือไม้ให้มาตินถือก็ได้เดี๋ยวมาตินไงพี่เดี๋ยวมาตินเออครั้งหน้าไม่ต้องให้ถือนะไอ้ศาสตร์ครั้งหน้ากูขัดเองใครโอนเงินแก๊งเข้าลุงอ่ะโอเคไอ้เถอะเอ้ยแอดอมกี่โมงวะแอดอมกี่โมงวันนี้อ่ะปะบ้าป่วยไปแอดอมใช่ไหมเฮ้ยคำนึงนะโอเคทีซีพี่ต้องมาทีซีอ่ะพี่ไปทีซีก่อนโอเคเสร็จยังเหลือห้าโอ้โหเดี๋ยวห้านานละไอ้เสียดเอ้าพี่ว่าพี่ครึ่งชั่วโมงได้หลังนึงอะตอนเนี้ยเออเดี๋ยวมาแทบยิ้มเลยอ่ะเฮียจาก7ล้านสู่ 7,000 น่ะย้ำ RP เหรอไอยูกิมันรู้ผมรู้จักไอผมรู้จักกับมันดีอยู่ยูกิอ่ะ
เย็นก่อนดิจะหยุดไหมมากูไปกู้ทีซี20ล้านลุงผมว่าถ้าเราเสียใครจ่ายลุงไปกู้ยี่สิบทีซีมาอีกเหรอไม่ได้กู้อย่างพี่ผมขาดไม่ลุงมีข้อเสนอนึงผมมีกฎหมายคือเงินแก๊งผมจะให้มาตินถือนะอ่ะถูกต้องว่าทุกคนโบดสิให้ทุกคนโบดสิว่าจะเป็นมันโบดกูเชื่อได้ว่ามีคนอยู่แล้วมันกล้าโบดไหมล่ะอ่ะเราเรียกรวมเลยตรงนี้ก่อนไหมไหมใครโบดเออแล้วไหมเอาแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ก่อนมาไม่ลุงฟังนะผมยอมเสียแม็กลาเลนเพื่อลุงอ่ะเพื่อจะเอารถมาให้ลุงแต่ลุงขายกินไม่ได้ขายกูคือลุงไม่ขายแต่ลุงโพสอ่ะแล้วล่าสุดมีคนบอกลุงอยู่ในบ่อนกูฟังกูนะไหนผมขอดูเงินลุงหน่อยลุงมีเงินหน่อยผมจำได้ว่าหลายคนอ่ะโอนเงินไปให้ลุงหลังจากที่จ่ายค่าบ้านไปแล้วนะไม่มึงฟังก่อนเรื่องสามสามเนี่ยไม่มึงฟังก่อนเรื่องสามสามกูจะโพสขายแล้วกูก็จะไปเอาอาสาสองสีเหลืองเอามาขายมึงเข้าใจไหมโอ้หหลักฐานชัดเลยลุงอยู่ในบ่อนนะมีคนส่งรูปมาให้ดูเนี่ยอ่ะตอนนี้มีเงินอยู่747ทีเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดทีชัวร์7,474.7747เทพันเทนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วไงคือขายรถแดกนี่ไงลุงไม่เอาลุงไม่เอาหีดิลุงไม่เห็นความตั้งใจของน้องๆในแก๊งเราของผมเลยไม่ขายก็บอกว่าไม่ขายเรื่องรถไม่ขายผมคิดว่าคนเดียวกูจะขายรถได้ไงลุงบอกว่าแก๊งมันจะต้องเดินต่อลุงเคยพูดไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้มันกำลังถอยหลังนะลุงไม่อะสมมติถ้ากูได้มาล่ะมันเดินไหมแต่มันไม่ได้ไงลุงงั้นมันเรื่องสมมุติอ่ะก็มันคือเสียไงมันก็คือเงินเสียไงมันเสียไปแล้วมันพูดถึงตรงนั้นไม่ได้แล้วมันคืออดีตเราพูดถึงปัจจุบันสนับเบอร์3ก็หายไปนั่นไงเอาต่อไปนี้ก็คือกูมีวิธีนึงนะครับขอครั้งสุดท้ายได้มั้ยแล้วถ้าในกรณีที่เสียลุงอันนี้คืออะไรอ่ะจะกู้เงิน TC ไปเล่นเหรอใช่ลุงบอกจะกู้เงิน TC ไปเล่นแล้วผมก็ถามลุงว่าในกรณีที่เสียปล่อยไปเถอะงั้นน่ะโอเคก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องเสียดายหรอกผมว่าดีกว่ามันจะเสียเยอะตัวลุงครับพรุ่งนี้มีรีแมพรถนะครับลุงเอ้ยชิโร่ว่างๆมึงก็ไปอยู่กับลุงก็ได้ให้หาอะไรเชี่ยอะไรทำก็ได้เชี่ยเขาจะไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเขาบ่นเนี่ยแต่ไอคนที่มันโพสต์มันเก็บว่างจัดอ่ะแล้วผมยังขับตามไม่ทันเลยคือว่างจัดไงอ่ะพี่เจสตามไม่ทันเลยพี่เจสฮัลโหลพี่เจสอยู่ไหมพี่เจฟไม่น้องว่าไงพี่เจฟนี่หน่อยถูกไหมล่ะพี่ชลิปตอนแรกเขาไม่อยู่13Mแต่สนับหายไปแล้วพี่ตอนนี้ถูกไหม13Mเหลือ7,000พี่พูดเลยถูกต้องเกรด500,000อาวุธทุกอย่างครบถูกไหมพี่พูดไปพี่เจฟคุยกับใครอะน้องคนเช่ารถพี่ผมต้องเอารถไปคืนเขาแต่มึงแคบมาถ้าคุณเช่ารถอ่ะมึงแคบมาได้ไม่ต้องยืมแล้วไม่ต้องยืมแล้วทีซีอ่ะต่อไปนี้ให้มาตินถึงกันนะโอเคครับกูไม่ถือแล้วโอเคครับถ้าไม่สร้างหนี้ได้ลุงถ้าไม่ถืออ่ะไม่หนี้ไม่มีเดี๋ยวกูไปหาเงินของกูเดี๋ยวกูไปปล้นเอาก็ได้ไปปลอมตัวปล้นกันดีกว่าปะอย่างนั้นได้อยู่ลุงครับพรุ่งนี้มีรีแมปรถนะครับลุงเดี๋ยวไปบอกเขาเขาต้องให้หนูแจไปก่อนเลยปะส่งพรุ่งนี้ครับลุงตอน6 โมงเอาซีเวียหรือ33ไปรีแมปก่อนดีวะเวียครับซีเวียน่าจะดีกว่าครับซีเวียน่าต้องรีครับไม่แต่กูมองว่าถ้าเรื่องสาธารณะของตัวรถอ่ะกูว่าควรเอา33เพราะว่าซีเวียกูรู้สึกว่าน้ำหนักมันเบาอ่ะกูว่าน่าเขาจะแก้ยากกว่าแต่ถ้าเอาไปมันจะไอ้นี่หรือเปล่าเพราะ33สมมติสุดท้ายมันก็ไปอยู่ยูเป็ดอยู่ดีตอนนี้กูแค่ยืมมันมาขับแต่ผมมองแค่ว่าแบบ33นะวันนี้มันยังใช้ได้ดีกว่าซีเวียลุงซีเวียมันใช้งานแบบยังไม่ได้อะลองแล้วหรอก็จริงครับเคยขับ33มันดีครับผมเคยขับ33อยู่กูมองว่า33ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะกูคิดว่านะมันแต่ว่ามันก็เปิดรีแมปทุกเดือนอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะมันเป็นเรามาตระกูล GTR แล้วเราควรเอา GTR เป็นหลักแล้วแต่ว่าซีเวียก็ได้มั้งไม่มีปัญหาหรอกเอาลุงตัดสินใจเลยก็ได้ครับเพราะนี่ลองคิดว่าน่าจะซีเวียก่อนวะเอาซีเวียก่อนว่า33ยังอุ้มได้หน่อยซีเวียก่อนบอกให้ยูเป็ดมาดิเอาซีเวียไปให้เขารีแมปอยู่นั่นแหละเปิดรีแมปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมบอกพี่ยูให้ตอนไอ้ระดับมาแล้วแต่ว่า33กูมันบั๊กอ่ะแป๊บนึงกูต้องให้เขาแก้อ่ะแต
ได้ป่าววะมันต้องแก้อย่างนี้มันแก้ให้ป่ะถ้ามันเปิดบั๊กอะไรครับลุงบั๊กอะไรมันบั๊กไฟท้ายอ่ะมันแก้ครับลุงถ้ารีแบบลุงบอกเลยครับว่าจะแก้ตรงไหนอยากได้แบบไหนบอกได้หมดเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่สามเปลี่ยนโมเดลแล้วนะลุงเคยเปลี่ยนโมเดลแล้วครั้งนึงแต่ว่ามันยังบั๊กไฟท้ายอยู่นะไปถามเขาก่อนว่าได้ป่ะจะตอบเลยใช่อีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแอดดับเป็นไงบ้างเฉลียบลุงเขาว่าไงโอ้โหกูนี่แบบหน้ามืดเลยอ่ะพอรู้เรื่องไม่ถามผลกันยังอ่ะเขาเสียไปสิบสามล้านอ่ะสามล้านอ่ะไอ้เหี้ยหายไปสิบสามล้านเยอะนะไอ้เหี้ยสิบสามล้านทำอะไรได้เยอะเยอะนะเยอะมากทำไมคนห้ามเลยอ่ะพี่ขอยาปั๊มหน่อยดิพี่ถูกอ่ะถูกไหมพี่ชลิปไม่มีคนห้ามถูกไหมไอ้นายไม่เห็นไอ้นายก็ไม่บอกไอ้เหี้ยปั๊มเหี้ยอะไรกูไม่บอกนายบอกเตียดีบอกว่าไม่ใช่เงินมันใช่เงินของมึงไหมสามสี่อันไม่ใช่เงินของมึงไหมสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองแล้วนายก็พูดอะไรที่ออกเลยพี่ชลิปก็บอกพี่ชิโร่น่าจะแก้ได้อยู่มั้งเพราะสามสามมันมองข้างในรถไม่เห็นอ่ะโอเคไอ้ดอกลูกไหนลูกสี่ปะลูกสี่ลูกสี่เก็บไปลูกสี่